สวัสดีครับชาวสมาชิกโอเคเนชั่นกับผมพลตรีขติยะสุวัติผลหรือเสแดงคือผมก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักสมาชิกโอเคเนชั่นจนกระทั่งมีน้องๆที่เป็นแฟนคลับเว็บเสแดงเว็บเสแดง .com เนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็คอนแทคเข้ามาแล้วก็เข้ามาพบที่บ้านก็เลยได้ไปออกโอเคเนชั่นกับเขาผมก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกโอเคเนชั่นก็ไม่ทราบเลยไม่รู้เรื่องเลยผมก็ได้แต่ทำเว็บแล้วก็เขียนหนังสือคมเสแดงขึ้นมาให้หลานๆอ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกเว็บแสดงก็เข้าเฉพาะเดือนนึงเนี่ยก็เข้ามาดูประมาณแสนกว่าคนทีนี้พอเข้ามาที่เป็นสมาชิกโอเคเนชั่นเนี่ยก็เลยถ่ายทำจากนั้นผมก็มีหนังเป็นวิดีโอถ่ายไว้สมัยเป็น10ปีละไม่ว่าที่จะเป็นรบตอนสมัยไหนขึ้นมาตั้งแต่เป็นผู้ขับกองพันรถถังคือมันทันสมัยช่วงนั้นก็แค่ย้อนไป10กว่าปีเท่านั้นเองก็เลยวิดีโอตั้งแต่รบช่องบกบันลงกล่าวด้วยแล้วก็เป็นงานที่ได้ทำงานตามชายแดนก็เลยให้น้องๆเนี่ยที่เป็นแฟนคลับสายแดงเนี่ยเขาย่อเขาเลยเอ็นโคสติ้งเนี่ยเข้ามาให้เล็กลงแล้วก็มาย่อใส่ในบล็อกของโอเคเนชั่นก็ถึงได้ดูมาประมาณ1ตอนแล้วก็คือตอนที่ผมเป็นผู้ขับกองพันนานมาที่30แล้วก็ดังนั้นก็จะมีขั้นตอนฝึกแล้วก็จะมีเยอะแยะเลยเอามาดูเล่นสนุกกันเพราะว่าการนี้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกโอเคเนชั่นก็มีการตั้งกระทู้ตอบโต้กันมาแต่ดีหมดเลยไม่ค่อยได้เห็นส่วนเสียของผมเพราะว่าในเว็บของผมเนี่ยผมไม่ได้ลงทะเบียนของผมเนี่ยเว็บเสแดง .com ก็ด่ากันเละเทะหมดมันมีทั้งตัวป่วนกับพวกฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมกันด่าสู้กันมา6ปีแล้วสู้มาตั้งปี4546ตั้งแต่เปิดเว็บสมัยต้องถอดถอนผู้การเมืองชาติคนที่แล้ววันนี้ก็ไอ้ตัวป่วนจากไอ้พวกตัวป่วนเรียกกลับมาเป็นพวกเดียวกันหมดใช่ไหมก็เลยได้มารู้จักกันอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วขอถือว่าเป็นน้องใหม่สมาชิกโอเคเนชั่นแล้วก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็แต่ไม่ต้องต้อนรับน้องใหม่นะครับเพราะว่าผมร่าแก่แล้วอายุ56แล้วไม่ต้องรับน้องใหม่แต่ก็ขอมาเป็นน้องใหม่แล้วก็เป็นรุ่นน้องของในบล็อกโอเคเนชั่นเดี๋ยวมีอะไรอย่าอัดลงไปให้ดูสนุกจะได้รู้ว่าทหารเนี่ยมันเติบโตยังไงเพราะว่าอาชีพคนเนี่ยมันมีเป็นหลายอาชีพเช่นข้าราชการก็มี20กระทรวงมี20กระทรวงสำหรับทหารก็เป็นกระทรวงหนึ่งใน20กระทรวงทีนี้ทหารเนี่ยก็มีทหารบกแค่ 230,000 คนถ้ารวม4เหล่าก็แค่ 400,000 คนไอ้3เหล่าก็แค่ประมาณไม่เกิน 400,000 คนงั้นคน 400,000 คนใน64ล้านนี่ไม่พูดถึงเอากองหนุนเข้านะเวลาลบกันเจอรอดงรอดอเข้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแค่คน 200,000 กว่าคนในกองทัพบกเนี่ยจะได้เห็นว่าคนหนึ่งของชีวิตทหารที่จบโรงเรียนในร้อยเรียนทหารโรงเรียนในร้อยจบรอเนี่ยเมื่อโตจากการเป็นทหารเนี่ย35ปีที่เขาเติบโตในกองทัพเนี่ยเขาเติบโตยังไงแล้วทหารเนี่ยทำอะไรในชีวิตประจำวันแล้วมันทำไมถึงปลายทางเป็นยังไงในระบบของข้าราชการที่ต้องเกษียณอายุ60ปีฉะนั้นผมก็เอาภาพที่พอจะถ่ายทอดได้ว่าทหารได้อยู่กันยังไงที่จะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนเมื่อยามมีศึกสงครามเพื่อป้องกันประเทศเนี่ยเป็นยังไงก็จะได้ให้พวกเราดูมันเป็นตอนขณะนี้ก็มี2ตอนแล้วต่อไปก็จะให้แฟนคลับที่เป็นคนทำให้ผมเนี่ยเขาจะทำให้เป็นตอนไปอาจจะมีถึง100ตอนก็รอดูกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ